มาอันแพ็คแกะกล่อง MacBook Pro ปี2016ที่เพิ่งออกล่าสุดเมื่อเดือนตุลาวันที่27นะคะก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเราอยากจะบอกว่าเราขอขอบคุณจากใจจริงนะคะเพราะว่าพวกคุณเท่านั้นที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อของที่มีมูลค่ามีราคาสูงขนาดนี้นะคะถ้าปราศจากท่านผู้ชมปราศจากแรงสนับสนุนปราศจากกำลังใจจากพวกคุณเราคงไม่คิดจะเดินหน้าต่อแล้วก็ไม่คิดที่จะทำอะไรเป็นจริงเป็นจังขนาดนี้นะคะเพราะว่าในการเริ่มทำคลิปแรกของเราแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นป้าที่แบบว่าคือเขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อการตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะมีวิดีโอมีคุณภาพดีแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วมีศักยภาพที่ดีสำหรับการตัดต่อวิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ตัดสินใจซื้อ MacBook Pro ปี2016นะคะแล้วก็อยากจะเอามาอันแพ็คแกะกล่องให้กับเพื่อนๆพี่ๆของเราได้ดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะเผื่อมันจะช่วยในการตัดสินใจหรือว่าใครที่กำลังหาข้อมูลหรือว่าต้องการอยากจะดูว่าเผื่อมันจะช่วยให้คุณในการตัดสินใจเนาะเราไม่อยากจะมองว่ามันเป็นการอวดอ้างหรือว่าโอ้อวดอะไรนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบดู YouTube ดูแบบว่าเสิร์ชหาข้อมูลเวลาที่เราจะซื้ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเอามาแกะดูให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราได้ดูว่าMacBook Pro ปี2016หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่ DHL มาส่งเมื่อเช้านี้นะคะก็คือเราอดใจนะเรายังไม่เปิดแล้วก็เราจะมาเปิดดูพร้อมๆกับพี่ๆน้องๆของเรานะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างกันไกลพร้อมแล้วนะคะก็ลงมือกันเลยค่ะมันมีที่ให้ฉีกท่าดาก็ในกล่องก็มีกล่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนี้กันต่อนะคะอยากเห็นรอมานานมากก็มาเป็นแบบนี้นะคะเราเลือกสี silver gray นะเป็นก็เป็นสีเทาอมาแล้วเบบี้ของเราไซส์น่ารักกระทัดรัดเบาน้ำหนักเบามากเมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์รุ่นป้าที่เรามีอยู่นะคะดีใจอ่ะแกฉันรักเขาทำไมเธอเบาขนาดนี้ไม่กล้าแกะพลาสติกออกอ่ะกลัวมันเก่าดีใจต่อไปก็มีเป็นสายชาร์จนะคะหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ตนะแล้วก็เราไม่เคยมี MacBook ด้วยนะคะเราก็จะไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เนาะก็เคยใช้แต่ iPad iPhone ธรรมดานะคะแล้วก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าอะไรเป็นอะไรนะดึงเลยแล้วกันเราคิดว่าก็ถ้าทางจะเป็นสายชาร์จเนาะหรือว่าสายเลยวะมันมีหัวอันนี้2อันอะไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูนะว่ามันคือเอาไว้ทำอะไรเนาะอันนี้คืออะไรอะน่าจะเป็นคู่มือการใช้นะคะซึ่งเราก็ยังไม่แก่เนาะไม่น่าจะต้องอ่านเท่าไหร่ก็น่าจะใช้เป็น เราก็มีอันนี้เป็นปลั๊กเนาะแล้วก็มีอันนี้คือก็น่าจะเป็นจับอันนี้มาใส่อันนี้ป่ะมันคือที่ไม่รู้ว่าน่าจะเกี่ยวกับไม่อะแดปเตอร์ก็ชัวร์ชาร์จเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่า2อันนี้มันควรจะอยู่ข้างในอันนี้ควรจะอยู่ในอันนี้ป่ะเห็นเขาบอกอยู่ว่ามันมีนวัตกรรมใหม่อะไรซึ่งอะไรใหม่อะไรเก่าเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราไม่เคยมีเนาะอันนี้มันต้องเสียบเข้าไปแบบนี้ใช่นี่นะคะมันก็เป็นแบบเราเคยเห็นในวิดีโอโฆษณาเนาะคลิกเข้าไปแบบนี้แล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็เอาอันนี้มาเสียบเข้าไป something like that มีอะไรอีกหรือเปล่าแล้วล่ะ
ังนี้ไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วมั้งเบาๆหมดแล้วหรอมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูน้อง MacBook ของเราดีกว่านะคะโอ้จะลอกนี่ออกแล้วนะวู้มันก็เป็นซองแบบสลีฟใสอะเนาะโอ้บางเฉียบมากน้ำหนักเบาเหมือน iPad ขนาดย่อมๆอะค่ะก็เหมือน iPad หนักกว่า iPad นิดนึงอย่างที่บอกเมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์รุ่นป้าที่เรามีแล้วแบบฟ้ากับเหวเลยเปิดมาก็เป็นอย่างนี้เนาะมีอันนี้ด้วยอ้าวเป็นทัชสกรีนเหรอทำไมแค่เปิดมามันก็ขึ้นอันนี้มาเห็นไหมเรายังไม่ได้กดเปิดอะไรแค่เปิดขึ้นมามันก็ขึ้นมาอันนี้บอกว่า do you use English as a main language ป่ะอันนี้นะคะเขาบอกให้กดอะไรก็ไม่รู้นะคะคิดว่า อาจจะต้องใช้ความช่วยเหลือจากคริสในการเซตอัพนะคะซึ่งบอกแล้วว่าเราไม่มีความรู้เนาะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกดยังไงจะเริ่มต้นยังไงนะก็นั่นแหละนะคะก็มาเปิดอันบ็อกแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะอย่างที่เราบอกว่าเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเราไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับ MacBook เนาะเราไม่เคยเป็นเจ้าข้าเจ้าของนี่ก็เป็น MacBook เป็นเครื่องแรกในชีวิตของเรานะคะที่เราลงทุนกับมันนะคะอย่างที่บอกนะคะเราก็คิดว่าเราจะอยากมีวิดีโอดีๆที่มีคุณภาพแล้วก็จริงจังกับการทำวิดีโออยากมีเครื่องมือในการที่มันจะช่วยให้เราสามารถตัดต่อวิดีโอได้ออกมาน่าสนใจแล้วก็มีความรวดเร็วในการตัดต่อวิดีโอจะได้อัปโหลดลงใน YouTube ให้กับท่านผู้ชมของเราได้ชมบ่อยๆนะคะก็สำหรับเราเนาะเราคิดว่าวิดีโอมันจะน่าสนใจหรือไม่สนใจบางครั้งการถ่ายทำการพูดอาจจะประมาณ 50-60% แล้วก็อีกประมาณ 40-50% มันคือเรื่องของการตัดต่อว่าจะสามารถตัดต่อออกมาให้มันกระชับได้ใจความหรือว่ามีนู่นมีนี่เข้ามาเสริมให้มันน่าสนใจมากขึ้นหรือเปล่านะคะส่วนถ้าใครสนใจแล้วก็อยากจะรู้เรื่องของราคานะคะเราก็แนะนำว่าให้ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Apple นะคะเราไม่รู้ว่าที่ไทยของเราเข้าหรือยังหรือว่าเปิดให้จองหรือยังนะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดแล้วก็เรื่องราคาได้บนเว็บไซต์ของ Apple เลยเราขอสงวนเรื่องราคาของเราแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละสเปคมันก็ราคาไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาสเปคอะไรขนาดไหนละกันเนาะถ้าแบบว่าอยากรู้จริงๆเราก็บอกคร่าวๆว่าประมาณว่าแบบซื้อหน้าเด็ดทงนึงประมาณนี้นะสมมุติว่าเทศบาลเข้าอยากรู้นะว่าโอ้ยมันอะไรทําได้สินะบอกเลยว่าซื้อหน้าเด็ดทงนึงค่ะอ้าวแล้วทําไมไม่ซื้อหน้าทําไมไม่ซื้อหน้าให้คุณแม่ล่ะอยากบอกเลยค่ะซื้อหน้ากับสิได้เฮ็ดหน้าอาชีพหนูบ่ได้เฮ็ดหน้าเนาะค่ะก็เลยบ่ได้เอาเงินไปซื้อหน้าโอเคบ่เนาะกันเนาะนั่นแหละแล้วก็ใจจริงอ่ะคืออยากได้ตั้งแต่ตอน2ปีที่แล้วที่ตัดสินใจจะซื้อคอมพิวเตอร์แล้วนะคะแต่ว่าดูราคาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันสูงเราต้องการแล็ปท็อปมาแค่แบบว่าเช็คอีเมลเขียนจดหมายสมัครงานทำงานเอกสารธรรมดาซึ่งเราไม่มีความจำเป็นจะต้องลงทุนขนาดนั้น2ปีนั้นเราก็เลยไม่ซื้อนะเราก็เลยตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ป้าๆบ้านๆธรรมดาอย่างที่บอกค่ะแต่วันนี้เรามีความรู้สึกว่าในสิ่งที่เราทำคือการตัดต่อวิดีโอเราต้องการสิ่งที่มีศักยภาพสูงเพียงพอในการที่จะทำวิดีโอของเรานะคะเราก็เลยยอมทุ่มทุนทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อท่านผู้ชมของเราเพื่อพี่น้องของเราจะได้มีคลิปดีๆมีสาระแล้วก็น่าสนใจมีคุณภาพแล้วก็ได้อัปโหลดรวดเร็วให้กับท่านผู้ชมของเราได้ดูเนาะก็วิดีโอที่ดูอยู่วันนี้นะคะก็อาจจะเป็นวิดีโอแรกเป็นวิดีโอแซมเปิลที่เราได้ลองใช้น้อง MacBook ในการตัดต่อนะคะก็เดี๋ยวจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนี้แหละค่ะตามที่คุณได้ดูอยู่นี่แหละว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรสนใจก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้ถ้าเราตอบได้ถ้าเรารู้เราก็จะตอบนะก็โอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปเซตอัพเฟบีเขาก่อนนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยว่ามันใช้ยังไงอาจจะกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ